สวัสดีค่ะพบกับคลิปดีๆจากหน่วยงาน DNS Training and Development กันอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการสมัครใช้งานแอป TrueID กันนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องมีแอป TrueID ในเครื่องของเราก่อนไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดผ่าน Store ได้เลยค่ะเมื่อเรามีแอป TrueID เรียบร้อยแล้วพอเรากดเข้าไปใช้งานเราจะพบกับหน้าจอหลักของ TrueID ที่แสดงคอนเทนต์มากมายหากเรามองไปที่มุมบนขวาจะพบสัญลักษณ์กลมๆเราเพียงแตะเข้าไปหลังจากนั้นค่ะจะเข้าสู่หน้าจอ Universe เมื่อเราเข้าสู่หน้าจอ Universe ให้เราแตะที่สัญลักษณ์รูปเพชรหรือสามารถที่จะแตะไอคอนรูปบุคคลหลังจากนั้นจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้ทำการเข้าสู่ระบบหากคุณยังไม่ได้สมัคร TrueID สามารถเลือกที่สร้างบัญชีได้เลยสำหรับวิธีการสมัคร TrueID นั้นก็ทำได้ง่ายๆเพียงแค่เลือกสร้างบัญชีให้เราทำการกรอกเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลพร้อมกับตั้งรหัสผ่านจากนั้นเลือกสมัครสมาชิกสำหรับลูกค้าต่างค่ายก็สามารถสมัครได้เช่นเดียวกันและใช้วิธีการสมัครแบบเดียวกันเลยค่ะแอป TrueID จะทำการส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขที่เราได้สร้างไว้เราก็จะได้รับรหัส OTP มาทางช่องทาง SMS เราก็นำรหัส OTP มากรอกในแอป TrueID เลือกทำรายการต่อเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเพลิดเพลินไปกับ TrueID ได้แล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการสร้างบัญชีในแอป TrueIDไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันไว้พบกันใหม่กับคลิปดีๆจาก DNS Training and Development สวัสดีค่ะ